คิดใกล้ชิดเศรษฐกิจการเงินโดยธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์การเงินธนาคารสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่วันนี้นะครับวันคริสต์มาสอีฟนะครับของ Monday Daily ในเช้าวันนี้นะครับต้องบอกว่าคริสต์มาสอีฟแบบนี้เนี่ยก็เลยมีการประเมินกันแล้วครับว่าต่างชาตินั้นเขาจะเริ่มเข้าสู่หยุดยาวกันแล้วนะครับ24 25แล้วก็หลายๆโบรกเนี่ยเขาก็หยุดยาวกันไปเลยนะครับถึงปีใหม่นะครับเพราะฉะนั้นมีการคาดหวังกันครับว่าเมื่อวานนี้เม็ดเงินขายของต่างชาติกว่า 5,000 ล้านเนี่ยอาจจะเป็นการขายทิ้งท้ายปลายปีสำหรับตลาดหุ้นไทยแล้วเดี๋ยวต้องจับตาดูกันแล้วครับว่าแรงขายของต่างชาตินั้นจะเริ่มลดลงไปหรือยังนะครับหลังจากเข้าสู่วันหยุดยาวของเขาแบบนี้นะครับในขณะที่เมื่อคืนนี้ตลาดดาวโจนส์เองครับก็รีบาวมาได้เยอะทีเดียวเกือบ200จุดนะครับจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่มีการปรับตัวบวกขึ้นมาล่าสุดเช้าวันนี้ครับน้ำมันในตลาดโลกนั้นก็ขึ้นมายืนเหนือ37เหรียญหุ้นกลุ่มพลังงานทั่วโลกครับมีการฟื้นตัวขึ้นมารวมถึงในเอเชียด้วยนะครับคาดการณ์กันต่อเนื่องว่าจะมีการรีบาวให้เห็นในตลาดหุ้นไทยวันนี้นะครับแต่ว่าทางฝั่งของตลาดทองคำครับค่อนข้างที่จะนิ่งทีเดียวนะครับช่วงนี้แกว่งตัวไปแกว่งตัวมานี่ก็เหมือนกับว่าไม่ได้ไปไหนนะครับขายปลีกบ้านเราวันนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงราคานะครับยืนนิ่งอยู่ที่ราคาเดิม 18,350 บาทอ้างอิงกับโกลด์สปอตที่ 1,073 เหรียญค่าเงินบาทบริเวณ 36 บาท 11 สตางค์นะครับนักวิเคราะห์จะประเมินสัญญาณเช้าวันนี้อย่างไรนะครับไปตรวจสอบกันกับคุณณัฐพงศ์ หิรัญสิริครับกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทในเครือ MTS Gold แม่ทองสุขครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับสวัสดีครับประเมินกลยุทธ์ทองคำเช้าวันนี้ยังไงดีครับภาพรวมนะครับก็จะเห็นว่าราคาทองในช่วงอาทิตย์นี้นี่บางคนก็บอกว่าโอ้หลับไปเลยนะครับครับมากเพราะว่าเป็นในช่วงวันหยุดยาวคริสต์มาสนะครับช่วงสุดท้ายคริสต์มาสเนี่ยไม่ค่อยเทรดกันเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเขาเรียกว่าไปเที่ยวกันหมดแล้วนะครับวันนี้เพราะวันนี้จริงๆเนี่ยวันนี้ถ้าต่างประเทศเขาถือว่าเป็นคริสต์มาสอีฟใช่ครับนะครับก็จะไม่ได้ทำอะไรกันมากนะครับก็จะถือว่าก็ไม่ได้เทรดแล้วก็ไม่ค่อยมี activity แต่ที่น่าสนใจครับเมื่อวานเนี้ยตอนที่ทองเนี่ยไม่ไปไหนเงียบๆนะครับแต่ตัวที่มี action เยอะมากเลยเมื่อคืนก็คือในตัวน้ำมันเมื่อวานนะครับถ้าใครไปดูตัว Brent WTI เนี่ยโอ้โหดีขึ้นทีเดียวนะครับเกือบ 4% นะครับดีขึ้นมาเยอะมากนะครับหลังจากที่มีการประกาศตัวเลขคางสต๊อกน้ำมันออกมาน้อยกว่าคาดนะครับก็เลยทำให้ตัวนี้ดีขึ้นแต่เรามาทบทวนกันนิดนึงนะครับว่าในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี้ยมีข่าวอะไรบ้างที่ทำให้เกิดผลกระทบกับทองคำสรุปในเดือนนี้นะครับแน่นอนว่าตัวแรกเลยที่หนีไม่ได้ก็คือเรื่องของดอกเบี้ยนะครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยทางเจเน็ตเยเลนได้มีการขึ้นดอกเบี้ยจากระดับ 0.25 มาเป็น 0.5 นะครับซึ่งพอมันขึ้นมาเป็น 0.5 ตอนนี้ค่อยว่าคนเนี่ยยกภูเขาจากอกแล้วคือจากที่ลุ้นกันมาทั้งปีขึ้นไม่ขึ้นขึ้นไม่ขึ้นตอนนี้ขึ้นแล้วนะครับฉะนั้นพอจบเกมนี้เกมถัดไปคืออะไรเกมถัดไปคือขึ้นแล้วจะขึ้นอีกไหมครับและจะขึ้นอีกกี่ครั้งในปี2016นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีโพลออกมาว่าจะขึ้นอีก 3-4 ครั้งนะครับอาจจะมีเป้าหมายที่ 1.37 ซึ่งโอ้โหวางไว้สูงพอสมควรถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็อาจจะกดดันราคาทองต่อในปีหน้านะครับซึ่งถ้าเรามาดูอัตราการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าตั้งแต่ปี2008-2009เนี่ยเฟดไม่เคยขึ้นดอกเบี้ยเลยเพิ่งมาขึ้นปีนี้นะครับก็เกือบครบ6ปีเลยทีเดียวนะครับก็เป็นเวลายาวนานมากๆเลยที่เฟดไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยนะครับฉะนั้นราคาทองคำน่าสนใจครับคือถึงแม้เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยแต่ราคาทองกลับไม่ได้ลงเยอะขนาดที่หลายๆคนคาดนะครับลงนิดหน่อยแล้วก็ซึมแสดงว่าอะไรแสดงว่าราคาทองเนี่ย price in ไปหมดแล้วนะครับหมายความว่าตัวราคาทองตรงนี้เนี่ยนะครับมีการรับเรื่องข่าวการขึ้นดอกเบี้ยทั้งหมดแล้วทำให้ราคาเนี่ยไม่ได้หลุดลงมากแล้วก็ยังเคลื่อนตัวเป็นลักษณะไซด์เวย์โดยในดูในกราฟเทคนิครายชั่วโมงครับราคาทองคำมีแนวรับที่ระดับ 1,060 แนวต้านประมาณ 1,080 นะครับราคาก็ถือว่ายังอยู่ในกรอบแคบๆนะครับเช่นเดียวกันในภาพราย4ชั่วโมงระยะกลางครับจะเห็นว่าราคาทองคำระยะกลางเนี่ยก็มีการเคลื่อนตัวในกรอบแคบๆเช่นเดียวกันมีแนวต้านประมาณ 1,088 แนวรับประมาณ 1,010 นะครับราคาก็ถือว่ายังอยู่ในกรอบแพนเดย์นะครับแล้ววันนี้เราคิดว่าน่าจะเงียบยาวไปจนถึงต้นปีและในภาพใหญ่นะครับในภาพรายวันจะเห็นว่าภาพใหญ่ตลาดทองคำก็ถือว่าเงียบๆเหมือนกันนะครับไซด์เวย์ในกรอบ1,400-1,100ฉะนั้นในช่วงนี้เรายังมองว่าภาพใหญ่ๆของตลาดเนี่ยน่าจะยังเป็นในทิศทางไซด์เวย์ไปจนถึงปีหน้านะครับเราก็ต้องมาดูกันปีหน้าว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเราคิดว่าจะเงียบยาวไปเลยจากวันนี้นะครับยาวไปจนถึงในช่วงของอาทิตย์หน้าครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับคุณณัฐพงศ์ครับสวัสดีครับ
ช่วงนี้ดูเหมือนว่าอาจจะทำกำไรค่อนข้างยากนะครับกลยุทธ์อาจจะต้องกำหนดกรอบครับที่แคบขึ้นนะครับเพราะว่าตลาดนั้นค่อนข้างเงียบแหละครับคุณนัทพงศ์บอกว่าตั้งแต่คริสต์มาสไปต่างชาติก็อาจจะมีการหยุดเทรดไปนะครับเพราะฉะนั้นก็แรงซื้อแรงขายช่วงนี้ปริมาณการซื้อขายก็อาจจะได้เห็นการบางตาลงไปด้วยนะครับขณะที่คุณชมที่อาจจะมองหาทางเลือกในการลงทุนอื่นๆนะครับทั้งเรื่องของการลงทุนในตราสารหนี้แบบฟิกซ์เทอมเนี่ยเรายังคงมีมาฝากคุณชมนะครับในช่วงของมันนี่โปรดักต์ครับมี product วันนี้เริ่มต้นกันที่กระทรวงการคลังค่ะโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ SME ระยะที่2วงเงิน 50,000 ล้านบาทวงเงินสินเชื่อต่อรายไม่เกิน10ล้านบาทใช้เงินทุนหมุนเวียนเป็นสินเชื่อระยะยาวให้แก่ผู้ประกอบการ SME อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปีระยะเวลาการให้สินเชื่อไม่เกิน7ปียื่นขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารออมสินธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เข้าร่วมโครงการภายในวันที่30มิถุนายน2559หรือจนกว่าวงเงินที่กำหนดไว้จะถูกจัดสรรหมดค่ะปิดท้ายกันที่บลจ.กสิกรไทยกองทุนเปิด K-Enhance ตราสารหนี้ต่างประเทศ6เดือน 4G เสนอขายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25ธันวาคมนี้ลงทุนในเงินฝาก Union National Bank สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เงินฝาก Bank of China ตราสารหนี้ Agriculture Bank of China ตราสารหนี้ ICBC ฮ่องกงและตราสารหนี้ Standard Bank of South Africa ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนลงทุนขั้นต่ำ1ล้านบาทอายุโครงการอยู่ที่6เดือนคาดผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 1.83% ต่อปีค่ะอย่าลืมนะคะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งค่ะช่วงนี้นะครับกระแสที่คนไทยนั้นให้ความสนใจการปั่นจักรยานมากขึ้นล่าสุดนะครับทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์ครับเขาก็ไปจับไม้จับมือร่วมกับท่าอากาศยานไทยหรือว่า AOT นะครับเปิด Skyline Thailand ครับซึ่งถือว่าเป็นลู่ปั่นจักรยานใหม่รอบสนามบินสุวรรณภูมินะครับซึ่งลู่ปั่นจักรยานนี้เนี่ยนักปั่นครับจะได้สัมผัสกับลู่ปั่นจักรยานที่มีระยะทางยาวถึง 23.5 กิโลเมตรเน้นความปลอดภัยและความคล่องตัวของนักปั่นครับด้วยระบบลงทะเบียนเข้าออกด้วยสายลัดข้อมือแบบ Snap นะครับที่นำเทคโนโลยี RFID เนี่ยมาบันทึกข้อมูลของนักปั่นพร้อมด้วยลู่ปั่นซ้อมแล้วก็ไหลทางสำหรับการวิ่งออกกำลังกายครับดีเดย์ร่วมปั่นพร้อมกันครั้งแรกไปแล้วเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับโดยมีนักปั่นเข้าร่วมทดสอบครั้งนี้เนี่ยนับพันคนทีเดียวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ดีๆของทางธนาคารไทยพาณิชย์ครับและล่าสุดนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์นะครับที่เขาคว้ารางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยมติดกันถึง2ปีซ้อนในปีนี้ไปด้วยครับขอแสดงความยินดีกับบลจ.ไทยพาณิชย์กับความสำเร็จที่พิสูจน์ได้ด้วยการได้รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยมจากงานเซตอวอร์ด2015ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคารโดยรางวัลนี้บลจ.ไทยพาณิชย์ได้รับเป็นปีที่2ติดต่อกันส่วนช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกับแผนผังความมั่งคั่งครับก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนะครับจนดลบันดาลให้ผู้ฟังทั้งผู้อ่านของการเงินและการธนาคารนะครับจงประสบแต่ความสุขความสำเร็จนะครับ เล่นหุ้นก็ขอให้มีกำไรอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการผันผวนของราคานะครับแต่ในนามของสมาคมก็ขออวยพรนะครับว่าปีหน้าน่าจะเป็นปีที่มีความสดใสแล้วก็มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศไทยต่อไปครับขอบพระคุณนะครับผม